เวียดนามเตรียมต่อสัญญาโค้ชปาร์คอีก3ปีสมาคมฟุตบอลเวียดนามเตรียมตั้งโต๊ะเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับปาร์คฮังซอกุนซือชาวเกาหลีใต้ในเดือนตุลาคมนี้หลังจากหมดสัญญาในเดือนมกราคมปีหน้าคาดว่าจะขยายออกไปอีก3ปีจนถึงปี2023มองเป็นเวลาที่เหมาะสมก่อนลุยคัดบอลโลก2นัดสุดท้ายในปีนี้พร้อมภารกิจใหญ่ในการพาเวียดนามคว้าเหรียญทอง4เกม2019ที่ฟิลิปปินส์ให้ได้สำนักข่าวเราดองในประเทศเวียดนามออกมาตีข่าวถึงการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลของเวียดนามหรือ VFF เตรียมตั้งโต๊ะทำการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับปาร์คฮังซอกุนซือชาวเกาหลีใต้ที่จะหมดสัญญาในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าโดย VFFจะเจรจาต่อรองเพื่อขอขยายสัญญากับตัวแทนของโค้ชปาร์คในเดือนตุลาคมนี้ก่อนเกมที่ทีมชาติเวียดนามจะเปิดบ้านรับมือ UAE ในวันที่14พฤศจิกายน62ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่4ของกลุ่ม C โดยมองว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับทั้ง2ฝ่ายในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนจะมีการประกาศขั้นสุดท้ายอย่างไรก็ตามสื่อในเวียดนามมีการคาดกันว่าสัญญาฉบับใหม่ของปาร์คฮังซอจะขยายออกไปอีก3ปีจนถึงปี2023หรือหลังจบฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์สำหรับปาร์คฮังซอยังมีภารกิจพาเวียดนามลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีก2นัดที่จะได้เล่นในบ้านทั้งหมดของปีนี้ประกอบด้วยวันที่14พฤศจิกายน62พบ UAE และวันที่19พฤศจิกายน62พบทีมชาติไทยก่อนจะพาทีมชาติเวียดนามชุด U22 ปีลุยศึก4เกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม62โดยอยู่ร่วมกลุ่มกับทีมชาติไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์สปป.ลาวและบูไนโดยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเป็นประวัติศาสตร์ให้ได้